คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความถูกเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท. 2เชียงใหม่โดยมีพันนร้อยเอกจำนงพันปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.สำหรับวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาทางอากาศผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าสู่สถานีวิทยุตามปกติหรือเหมือนเดิมแล้วก็ปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมอันนี้ก็ลงมาอีกแล้วตอนกลางวันดีหน่อย20องศานี่ลงมา10องศาอีกแล้วโดยเฉพาะในห้องนี้ก็เป็นห้องใต้ดินห้องใต้ดินลงมาครึ่งหนึ่งยังมีแสงเข้าได้ยังมีแสงแดดเข้าได้เอฟซีตัวจริงมาแล้วท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพกราบนมัสการครับนะครับผมกราบนมัสการครับผมนะวันนี้ก็มามาเดิมนะเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างบนดอยสุเทพเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดชคุณหลวงพ่อสบายดีนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาแต่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของวิสาขบูชา
คือเป็นวันที่22เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงคือวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นะตอนเช้าๆมานี่เมื่อวานนี้ปฏิบัติทั้งคืน6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้านี่ก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าทุกจุดเตรียมความพร้อมแล้วครับอ๋อสาธุสาธุโอ้วันนี้วันตอนนี้ตอนขออภัยตอนที่เรากำลังถ่ายทอดนี่มันยังเป็นวันที่21ตอนนี้เป็นวันที่21ในเมืองไทย21ละแต่ที่ในไอร์แลนด์นี่ยังวันที่20อยู่กำลัง5 ทุ่มกำลัง5 ทุ่มครึ่งแต่ที่เมืองไทยนี่มันตีห้านะตีห้าครึ่งแล้วเดี๋ยวท่านสุริยันก็จะได้ไปทำวัดโอ้วันนี้มันเป็นวันพระใหญ่เนาะวันนี้เป็นวันพระใหญ่ทำวัดสวดมนต์ก็ไปเข้าอุโบสถตอนนี้เดี๋ยวไปเข้าอุโบสถเลยอ๋อมันยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่เตรียมพร้อมทุกจุดแล้วนะฝนตกลงมาโปรยโปรยครับโอ้ดีแล้วดีแล้วมันจะได้เย็นแต่ว่าการเดินขึ้นดอยรู้สึกจะลำบากหน่อยนะถ้าฝนตกตรงนี้นิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรตรงนี้นิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรพรุ่งนี้น่าจะไม่ตกคุณยมแดงคุณยมแดงมาแล้วนามสกุลอะไรเนาะไหวขำเหรอหวยคำมึงหวยคำโอ้ขี้หวยขี้หวยเป็นคำคุณโยมแดงสาธุคุณโยมแดงคุณยมแดงอ๋อสาธุโมทนาเอฟซีใหม่เอฟซีใหม่ท่านสุริยันเนี่ยนะสาธุสาธุโมทนาเตรียมขึ้นเตียวขึ้นดอยไปสาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพแล้วก็ร่วมพิธีส่งน้ำพระธาตุนำส่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะค่ำคืนนี้กระผมจะได้ไปติดตามขบวนบ้างขึ้นดอยสุเทพครับไปถึงเที่ยงคืนโอ้โหสาธุสาธุอดหลับอดนอนหน่อยนะสมัยผมอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยตลอดคืนไม่ได้หลับตลอดคืนไม่ได้หลับเพราะว่าจะได้มีพอรุ่งเช้ามาก็ตักบาตรอีกแล้วสามเณร500 รูปสามเณร500 รูปโมทนาครับครับโมทนานะครับนะสาธุสาธุเอาตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาของธรรมะต่อวันนี้ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือปัญหาที่ภิกษุทั้งหลายทูลถามพระพุทธองค์นี่หลังจากที่นาพราหมณ์กับพราหมณีถวายภัตตาหารพระพุทธองค์เป็นถ้าไปบอกนะเป็นประจำคือถ้าต้องให้คนนิมนต์เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ว่างไม่ได้ไปที่อื่นไม่ได้ไปรับนิมนต์ที่ไหนก็บอกไปบอกพราหมณ์พราหมณี
พาภิกษุสงฆ์มาเออรับภัตตาหารถวายภัตตาหารเป็นประจำนี่จนภิกษุทั้งหลายก็พากันคิดเนี่ยพูดคุยสนทนากันหน่อยเออนางพราหมณีกับพราหมณ์เนี่ยรู้อยู่ว่าพระเจ้าสุโธทนะพระนางสิริมหามายานี่เป็นพระราชบิดาพระราชมารดาของพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุตรเป็นลูกมันจะมีเหตุอะไรเนาะเนี่ยนะพากันคุยสนทนากันพระองค์เสด็จมาก็เลยตรัสถามแล้วก็เลยตรัสเนี่ยชาดกให้ฟังคือเรื่องที่เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าอ้าวพี่เนตีแก้วเคนมาแล้ว ตื่นเช้าเหมือนกันนะนี่ ตื่นแต่เช้าเหมือนกันอ้าวเนี่ยว่าพระพุทธองค์ก็ยอมรับตามที่พราหมณ์สองคนนี้ว่าเนี่ยพุทธองค์ก็เลยเล่าชาดกอดีตสมัยที่เจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมสาธุสาธุอำเภอลีมาแล้วเนี่ยอำเภอลีมาแล้วเนี่ยเชียงใหม่มาแล้วกรุงเทพมาแล้วกราบนมัสการครับอาจารย์รับชมอยู่ครับเมื่อคืนที่ผ่านมากทม.ฝนไม่ตกเลย ฝนไม่ตกครับกทม.ไม่ตกแต่ที่อื่นตกที่เชียงใหม่ก็ตกนะที่เชียงใหม่ที่ลำพูนที่เชียงรายก็เห็นว่าในหลายๆที่หลายๆที่ฝนตกแต่ที่กรุงเทพไม่ตกน่าเสียดาย น่าจะร้อนมันไม่ตกก็น่าจะร้อนน่าดูเหมือนกันนะโอ้ดีแล้วดีแล้วอ้าวทีนี้ก็มาต่อเลยเนี่ยพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราเนี่ยเคยเป็นลูกนะเป็นลูกของพราหมณ์กับพราหมณีเนี่ยมาแล้ว 3,000 ชาติโอ้ไม่ใช่น้อยๆ นะ 3,000 ชาตินี่นะชาติหนึ่งๆบางทีก็เป็นร้อยๆปีนะบางชาติเนี่ยนะบางชาติก็เป็นพันปีเป็นหมื่นปีนะเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยอายุหมื่นปีถ้าเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้าอายุเท่านั้นเท่านี้อย่างที่ได้บอกพระพุทธเจ้าวิปัสสีโน่นเนี่ยตั้งแต่วิปัสสีมานะพระวิปัสสีนี่ก็ตั้ง80,000works of fast โอ้สาธุสาธุเป็นพระด้วยโอ้ขอบคุณครับเป็นรูปพระมาละอันนี้เวิร์กยังไงเนี่ย เวิร์กโอ้ฟาดโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากว่าเราเนี่ยสมัยพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ย80,000แล้วก็พระเจ้ามาองค์ที่สองสิกขี70,000แล้วก็เวชสภูองค์ที่สาม60,000แล้วองค์ที่สี่กกุสันทะ40,000ปีองค์ที่ห้าโกนาคมณะ30,000ปีองค์ที่หกกัสสปะ20,000ปีมาองค์ที่เจ็ดพระพุทธเจ้าของเรานี่โคตมะนี่80ปีทีนี้ที่ผ่านมานั่นน่ะ3,000ชาตินะไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงไหนบ้างช่วง20,000ปีหรือ30,000ปีหรือ40,000ปีทำไมเนี่ยบอกชัดเจนถ้าเป็นช่วงพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะนี่ก็20,000ปีนะนี่นานๆนะจะได้จะตายทีจะเกิดทีนะจะตายดีจะเกิดทีนะนานๆเนี่ยที่พราหมณ์ทั้งสองนั้น
คือพราหมณ์ทั้งสองนั้นว่าก็ไม่ผิดอะไรเงี้ยนะไม่ผิดหรอกแล้วยังเป็นลุงอีกนะยังเป็นลุงอีก500 ชาติเป็นลุงอีก500 ชาติโอ้โหรามณีก็ได้เป็นหลานมารดาเขาก็เป็นหลานของภรรยาของลุงนางรามณีนี่นะอีก500 ชาติแล้วก็เราเนี่ยเป็นผู้เจริญแล้วในมือของพราหมณ์1,000 ชาติ1,500 ชาติเจริญแล้วในมือของพราหมณีเนี่ย1,500 ชาติโอ้นี่นะนี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้พร้อมกันด้วยนะไม่ได้พร้อมกันด้วยตามพราหมณ์นี่ก็อยู่ในครอบครัวอื่น1,500 ชาติพราหมณีนี่ก็อยู่ในครอบครัวอื่นอีก1,500 ชาติโอ้ที่ว่าสามพันเนี่ยนะได้แยกกันอย่างนี้นั่นละ1,500ทั้งสองอย่างทั้งสองเลยเพราะฉะนั้นมาในชาตินี้เนี่ยทั้งพราหมณ์ทั้งพราหมณีจึงเรียกพุทธองค์ว่าเป็นลูกถือว่าเป็นลูกเรียกว่าลูกตลอดเรียกว่าลูกตลอดทั้งที่ไม่ได้เกิดจากครรภ์ตัวเองหรอกทั้งที่รู้ว่าพระเจ้าสุโธทนะพระนางสิริมหามายานู่นเป็นพุทธบิดาพุทธมารดาของพุทธเจ้ารู้อยู่แต่ก็ยังพูดอยู่อย่างนั้นเป็นประจําเวลานิมนต์พระมาฉันที่บ้านเนี่ยก็เรียกลูกกันนะ ก็เรียกลูกท่านพระครูวินัยธรเมธาสิทธิ์มาสาธุสาธุมาแล้วท่านพระครูวินัยธรเมธาสิทธิ์ไปเปิดดูโปรไฟล์แล้วนึกไม่ออกอีกละเปิดดูตั้งแต่เมื่อวานซืนละโอ้ขออภัยท่านพระครูวินัยธรจำวัดไม่ได้จำตำบลอำเภอจังหวัดที่ไหนไม่ดูแล้วเวิร์กนี่ก็ FC ใหม่เนี่ย work of art เนี่ย workshopอาร์ตศิลปินศิลปะศิลปินศิลปะเออพี่เนติคนแก่ก็อย่างงี้นะพี่เนตินะมันไม่จำนะมันดูเมื่อวานซื้อนี่เองเนี่ยดูโปรไฟล์ของท่านพระครูวินัยธรเมธาสิทธิ์ดูมาแล้วแต่ไม่จำมีละจำแต่ท่านอาจารย์อารักษ์เนี่ยเคยอยู่ด้วยกันท่านเจ้าอธิการอารักษ์กันอยู่วัดป่าแดงเนี่ยวัดป่าแดงใกล้ๆกับวัดฝายหินสมัยนั้นผู้พูดเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดฝายหินอ้าวนี่เมื่อบอกภิกษุทั้งหลายแล้วก็ทรงภาสิทธิ์พระคาถาพระคาถาว่าใจย่อมจดจ่อแม้จิตก็เลื่อมใสในบุคคลใดเขาย่อมสนิทสนมในบุคคลนั้นอะไรนะซึ่งตนไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ว่ามีความสนิทสนมกันพอเจอกันเห็นหน้ากันก็เนี่ยเพราะว่าเคยรู้จักกันเคยอยู่ด้วยกันในฐานะใดในฐานะหนึ่งนะท่านครูวินัยธรจัดคาถาต่อไปว่าความรักนั้นย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ2 ประการอย่างนี้ก็คือ1เพราะการเกื้อกูลกันเพราะการอยู่ร่วมกันในการก่อนเขาเรียกว่าปุเพสันนิวาสปุเพวสันนิวาเสนะแล้วก็เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันปัจจุบันนะหิเตนวาในคาถานี้เอวันตังชายเตเปมังอุปลังวะยะโททะเกจำท่อนแรกจำท่อนหลังได้แล้วก็บาทคาถาแรก
คาถาแรกนึกภาษานึกภาษาบาลียังไม่ออกใจจดจ่อนี่นะนึกหาบาลียังไม่ออกต้องหาปากตื่นนี่ยัสมิงมโนนิวีสติอนิวีสติจิตตัญจาปิปสีทติจิตตัญจาปิปสีทติส่วนอุเพวสันนิวาสนานี่จำได้แม่นยำ เอวันตังสายเตเปมังอุปลังวัจจโตตะเกนะพิเนติ จำได้ท่องมานานแล้วตั้งแต่สมัยอยู่อินเดียเนี่ยสมัยอยู่อินเดียเวลาไปไหนต้องพูดเรื่องเนี้ยเพราะอินเดียมีถืออันหลังเนี่ยปัจจุบันนาหิเตนวาก็คือเกื้อกูลกันในปัจจุบันที่อินเดียเขาจะแต่งงานกันด้วยดาวรี่ต้องมีเงินเกื้อกูลให้กับผู้ชายนะให้กับฝ่ายตระกูลของพ่อแม่ของผู้ชายตามที่จะเรียกร้อง2 ล้าน3 ล้าน5 ล้านก็ว่าไปต้องการวิทยุโทรทัศน์พัดลมข้อนาฬิกาหรืออะไรต่างๆสร้อยทองสร้อยคออะไรอะไรเนี่ยก็บอกไปบอกกับทางฝ่ายผู้หญิงไปนายแพทย์บุญมาโอ้บ่ใจก็บ่ใจนายแพทย์นบเป็นพระสาธุครับสาธุโอ้ขอบคุณมากอันนี้ก็ไปดูโปรไฟล์แล้วเหมือนกันท่านอาจารย์นบบุญมานี่นะแล้วก็ไม่จำไม่สามารถจะบอกได้เลยเป็นเท่าไหร่นะอ้าวทีนี้พอพระพุทธองค์เล่านิทานเบื้องหลังให้ฟังว่าเคยเป็นลูกแล้วก็เคยเป็นหลานลูกกับหลานลูก500 ชาติหลานเป็นลูกเนี่ย3,000 ชาติ1,500อยู่กับนี่อยู่ในมือของพราหมณ์อย่างเงี้ยนะอีก1,500อยู่ในมือของพราหมณ์นี่รวมแล้วเป็น3,000 ชาติชาติหนึ่งกี่ปีก็ไม่รู้เอาเป็นชาติก็ได้กันเอาเป็นชาตินี่พระศาสดาพอจบคาถานี้แล้วไหนละใจย่อมจดจ่อแม้จิตก็เลื่อมใสในบุคคลใดเขาย่อมสนิทสนมในบุคคลแม้นั้นซึ่งตนไม่เคยรู้จักมาก่อนความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยสาเหตุ2 ประการ1อุเพสนิวาสไปอยู่ร่วมกันในชาติก่อนในปางก่อนแล้วก็2การเกื้อกูลกันในปัจจุบันเปรียบเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำได้เพราะอาศัยเปลือกตมและน้ำฉะนั้นก็จะมีเง่าบัวนี่จะอยู่ในน้ำนี่ก็จะมีดินติดอยู่เขาเรียกว่าตมอยู่ในน้ำมันแหละแต่ว่ามีต้องมีดินเกาะอยู่เป็นกลุ่มไม่งั้นก็ไม่เป็นตายถ้าไม่มีสองอย่างนะถ้ามีไม่มีดินอยู่ที่เง่ามันนะอยู่ที่รากอยู่ที่เง่ามันด้วยตายดอกบัวเนี่ยทุกชนิดเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ เสร็จแล้วก็จบคาถาพระศาสดาก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าโอ้เราเนี่ยตระกูลอาศัยตระกูลนั่นอยู่แล้วเนี่ยสิ้นไตรมาสคืออาศัยพรามกับพรามณีเนี่ย3 เดือน1,000 ษาเนี่ย1,000 ษา3 เดือนเลยอ้าวท่านอาจารย์หลวงพ่อบุญมาเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายเลยวันนี้หมดเวลาพอดีเรื่องนี้ยังไม่จบยังจะมีต่อไปอีกยังมีต่อไปอีกเอาไว้คุยกันในวันต่อไปวันนี้หมดเวลาก่อนหมดเวลาหมดจะต้องอำลากับทุกท่านโมทนาขอบคุณพี่เนติ
เวิร์กช็อปอาร์ตนี่นะเราเวิร์กช็อปอาร์ตพระครูวินัยทรเวทาสิทธิ์แล้วก็หลวงพ่อนบบุญมาโอ้สาธุครับสาธุขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ท่านทั้งหลายสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร